สำหรับพี่เอพี่เอก็รู้สึกตื่นเต้นได้ทำงานกับพี่อ้ำพี่หน่อยแล้วก็ทางบักกะบูอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเป็นสิ่งใหม่สำหรับเรามากๆอย่างเงี้ยแต่ก็ตั้งใจมากๆอย่างเงี้ยค่ะนะคะเชิญพี่อ้ำคืออ้ำชื่นชอบเรื่องของไฟเบอร์อยู่แล้วเพราะอ้ำทานอยู่แล้วนะคะก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราได้ทำอะไรที่เราชอบเราได้ทานจริงเนี่ยเราก็รู้สึกมีความสุขมากๆแล้วทำงานกับเพื่อนๆก็แฮปปี้มากๆค่ะยิ่งมากับคนกระบุ๋นเป็นใช่ค่ะที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการใช่ค่ะพูดถึงบักกะบูช็อปกับการมาร่วมงานค่ะก็น่ารักค่ะทางบักกะบูช็อปก็ให้ความร่วมมือที่ดีมากก็คือถือว่าเป็นเจ้าช่วยเหลือเรามากๆใช่ช่วยเหลือเราดีมากๆเลยเดี๋ยวก็ถือว่าเขาเป็นเจ้าของโปรเจกต์เนี่ยค่ะเป็นตัวผลักดันของเราเลยค่ะผลักดันใช่เดี๋ยวค่ะผลักดันตื่นใจยากไหมคะพี่อ้ําเพราะว่ากว่าพี่อ้ําจะติดจะรับแต่ละอันเนี่ยพี่อ้ําต้องเทสแล้วเทสอีกอันนี้เราเทสค่ะเพราะว่าคือจริงๆของทุกอย่างที่เราทำมันดีอยู่แล้วใช่ป่ะแต่อันนี้เราก็ปรับสูตรขึ้นมาให้มันหาวัตถุดิบให้มันดีขึ้นกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มันว้าวขึ้นนี่เนี่ยใช่แล้วเราก็ลองทานแล้วก็บอกพี่เอเธอต้องทานนะเธอต้องทานถ้าจะขายเราต้องทานใช่บังคับให้ทานทุกวันเลยค่ะ2อาทิตย์เต็มๆนี่เนี่ยค่ะกินยังไงครับพี่เอก็พี่เอบอกกับน้องอ้ําขาบางทีพี่เอก็อยากหยุดพักการเข้าห้องน้ําบ้างนี่เนี่ยค่ะเหมือนอาทิตย์ออกไปข้างนอกมีนักกินข้าวเค้าบอกวันนี้ขอไปกินได้มั้ยคะน้องอ้ําใช่วันนี้ไม่ขอกินได้มั้ยน้องอ้ําบอกว่าต้องกินเพราะว่าเธอจะต้องบอกผู้บริโภคได้ว่าการกินต่อกันทุกวันเป็นยังไงเนี่ยคือเค้าเหมือนคุณครูอ่ะว่าใช่จดไว้ว่าทานวันนี้เราจะขับถ่ายกี่โมงปวดท้องมากแค่ไหนพี่เอเป็นยังไงทุกคนเพื่อนอ้ําเป็นคนเป็นยังไงเราต้องจดไว้ว่าพี่อ้ําเป็นคนบันทึกทุกอย่างใช่ใช่ค่ะละเอียดมากเล่าต่อค่ะเอาแต่วันนี้เป็นไหนก็พูดแล้วจริงๆคือเราเป็นฝ่ายวิจัยของผลิตภัณฑ์ตัวนี้อ่ะค่ะพี่อ้ําค่ะเหมือนเขาอาดมวิชาการนะคะเหมือนพี่เอเป็นแนวแบบแล้วเราชอบหนูทดลองเขาเป็นวิชาการด้วยการต่อครับขอโทษครับอย่าจอดกันอย่าจอดเดี๋ยวผู้จัดการดูดาราในสังกัดการลูกช่วยแม่ด้วยนะคะแม่กลัวฝากให้พี่อังพี่เอฝากจ้ะค่ะก็เพอร์เบอรี่ไฟเบอร์นี่ค่ะเป็นไฟเบอร์ที่เรานำเข้าวัตถุดิบที่เรานำเข้ามานะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนลองว่าเราทานแล้วมันรู้สึกดียังไงนะคะค่ะนะคะสำหรับพี่เอนะคะพี่เอก็ดูว่าพี่เอตั้งใจมากคือพี่เอลองเพราะว่าตัวเองเป็นคนชอบทานอะไรเยอะๆอยู่แล้วแล้วก็ชอบการขับถ่ายเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันโล่งอ่ะแล้วเวลาได้ทานเพอร์เบอรี่ไฟเบอร์แล้วมันตอบโจทย์ทุกอย่างพี่ก็เลยอยากให้ทุกคนลองดูเพราะว่าพี่อ้ําสตรีทแล้วก็จริงจังขนาดนี้อ่ะค่ะพี่เอว่าทุกอย่างดีแน่นอนนี่เด้อค่ะนะครับปีนี้นี่คือจะทํางานด้วยกันนอกจากผลิตภัณฑ์แล้วมีอะไรอีกคะพี่เอคะต้องถามดาราในสังกัดค่ะหรือว่าผู้จัดการนะคะถามผู้จัดการอ้ําค่ะผู้จัดการอ้ําค่ะวันนั้นพี่อ้ําเอ้ยพี่เอพูดถึงพี่อ้ําเยอะค่ะลูกพูดได้เลยค่ะไม่ต้องเกรงใจอะไรเหรอก็พูดถึงเรื่องละครนั่นแหละค่ะแล้วก็ถามกันนี่เดี๋ยวค่ะน้องอ้ําขาเดี๋ยวค่ะว่าน้องอ้ําจะใจอ่อนหรือยังอุ๊ยสะกิดใช้ได้สะกิดครับพี่เอโอ๊ยใช้เตะเลยเหรอไม่ได้สะกิดแต่ใช้เข่าเตะเลยค่ะค่ะใจอ่อนมั้ยคะพี่อ้ําค่ะคือต้องจริงๆก็อยากเล่นเพราะเรื่องนี้สนุกมากอันยอมรับว่าสนุกมากบทยากมากไหมยากมากๆแล้วก็เขาบอกว่าเหนื่อยมากเลยเรื่องนี้มากกว่าเรื่องที่อ้ําพี่เอเป็นคนพูดเอว่ามากกว่าเรื่องอะไรนะแม่นาคแม่นาคนี่น้องอ้ําเคยเล่นคือตอนแรกต้องบอกก่อนพี่เอให้ทุกคนเงียบหมดเลยว่าไม่ต้องบอกน้องอ้ํานะคะว่ามันยากมากแล้วมีอยู่วันนึงอ้ําไปเจอผู้กำกับบอกว่าพี่ไม่อยากโกหกอ้ําเรื่องนี้มันเหนื่อยมากไอ้เนี้ยพี่ก็บอกตายแล้วผู้กำกับทําไมแย่งบอกก่อนเราไอ้เนี้ยก็บอกว่าเหนื่อยกว่าแม่นาคที่อ้ําเล่นคูณ3ซึ่งแม่นาคที่อ้ําเล่นน่ะอันถึงอ้ําเข็ดทุกคนเนี่ยเพราะว่าเหนื่อยมากทํางานถึงเช้าแล้วบอกว่าเรื่องนั้นว่าเข็ดแล้วอ่ะแต่พี่เอจะช่วยน้องอ้ําไม่เหนื่อยเองค่ะถึงจะบทจะเหนื่อยแต่เดี๋ยวพี่เอจะคอยนวดคอยอัดฉี่ให้น้องอ้ํายิ้มได้ทุกวันนี่เดี๋ยวค่ะสร้างถ้ําปิดแอร์ให้พี่อ้ําเลยนะอันนี้อย่าเพิ่งพูดลูกเดี๋ยวทําไม่ได้เดี๋ยวโดนตอนแรกเขาบอกว่าเขาจะย้ายโลเคชั่นมาที่บ้านอ้ําที่แถวหน้าบ้านอ้ําคือพี่เอไปเล่นอีกเขาก็บอกจะย้ายในหมู่บ้านอ้ําเลยใช่คือพี่ไปหาพื้นที่เป็นไปไม่ได้หรอกที่จะมาแถวนี้สุดท้ายแล้วพอจริงก็ไม่ได้ก็หลอกเราไปวันๆว่าสร้างฝันนะว่าอันนี้จะได้พี่เอก็ทําให้ฝ่ายโลเคชั่นอ่ะค่ะไปหาพื้นที่เป่าตรงหมู่บ้านน้องอ้ําอ่ะค่ะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวฉันจะสร้างเป็นเรือนไทยให้ตรงนี้เดี๋ยวน้องอ้ําบอกน้องอ้ําบอกว่ายังไงก็ไม่ได้ยังไงก็ต้องไปตามความจริงเนี่ยไปไกลอยู่ดีใช่ไม่ไกลมากค่ะน้องอ้ําขาพอเพียงไงเดี๋ยวค่ะถึงไปไกลน้ํามันพี่ก็ถึงทุกที่เนี่ยถ้าไม่มีน้ํามันเดี๋ยวพี่ปั่นจักรยานไปได้ไอ้ต้องมีทํา MOU อะไรกันก่อนมั้ยคะพี่อ้ําพี่ว่า MOU ไม่สำคัญเท่ากับเช็คค่ะ
ถึงหรือยังครับยังค่ะเนี่ยค่ะย้ำดูใจแข็งกับการแบบว่าตกลงพี่เอมากเลยครับรอบนี้ไม่คือตอนนี้เรามีความสุขที่อยู่บ้านจริงๆค่ะไปงานที่จ้างไปยังไม่ไปเลยตอนนี้มันแบบคือไม่ได้ใช้ชีวิตมีความสุขมานานเราเก็บกดเมื่อเด็กคืออ้ําตอนเด็กอ้ําทํางานตั้งกี่โมงพี่เอตั้งแต่ตี4อ่ะแล้วมันเลยฝังใจอ้ําเลยว่าอ้ําเหนื่อยมากจริงๆนะแต่ตอนนี้มันหายเหนื่อยแล้วแต่เราแค่รู้สึกมีความสุขที่ได้อยู่กับครอบครัวอยู่กับน้องหมาใช่มันเป็นความเคยชินอย่าเพิ่งติดใจนะแต่เดี๋ยววันนึงก็เพราะว่าต้องใช้เงินทุกวันแล้วก็ใช้เงินพี่เอพี่เอบอกจะไม่ทิ้งน้องไงไม่ทิ้งน้องพี่ก็ต้องให้น้องช่วยหาเงินด้วยจะได้เปย์น้องเยอะๆไงจะได้ช่วยกันหาเดี๋ยวผ่านมืออื่นเลยจะได้เข้าตกลงกันเมื่อไหร่ครับพี่เอพี่เอว่าพี่อ้ําน่าจะโอเคระดับหนึ่งแล้วไอ้เนี้ยค่ะไอ้นี้พี่เอพูดแต่ได้เลยนะแต่ก็รอจังหวะให้แกแบบว่านิดนึงไอ้เนี้ยค่ะนะคะนี่ตอบได้เลยช่วงนี้เป็นช่วงของการเป่าหูก่อนช่วงนี้เป็นช่วงที่พี่อ้ํามีความสุขกับการอยู่บ้านเดี๋ยวพี่เอจะทําให้แกร้อนเดี๋ยวพี่เอจะเอาไฟไปเผานะคะเอาสิ่งยั่วยุไปล่อแล้วเดี๋ยวยังไงพี่เอว่าเดี๋ยวก็ออกไปค่ะช่วงออกแล้วก็ถ่ายละครเลยคือลนไฟก่อนเผาไฟสุกไฟให้แมงออกใช่ให้แมงออกคือใช้วิธีทีเดียวกับตีต่อเลยค่ะเอาความร้อนเข้าแล้วเดี๋ยวต่อออกจากรังเลยเดี๋ยวค่ะทันโทษอันนี้อภานักแสดงไปทำงานหรือว่าเราต้องการทำอะไรนักแสดงเหมือนต่อเหมือนพึ่งเลยค่ะแดงแล้วก็ร้ายต่อยเจ็บแบบนั้นเลยเราก็เลยใช้เทคนิคเดียวกันแต่นักแสดงของเราต้องเป็นอ้ําพัชราภาคนเดียวเท่านั้นใช่ไหมคะเออถ้าไม่อ้ําก็เอแล้วค่ะจริงๆนางก็อยากเล่นเองคือในเรื่องถ้านางเอกไม่ท้องมีลูกอะเอเล่นเองแล้วแต่ในเรื่องมันต้องมีมดลูกเดี๋ยวค่ะก็เลยต้องเป็นพี่อ้ําอย่างเงี้ยพี่เอยังไม่มีอย่างเดียวคือมดลูกน่าเอ็นดูไหมครับจริงไหมคะถ้าซีนไหนพี่อ้ําแสดงไม่ไหวพี่เอสามารถประกบเลิฟซีนพี่สแตนด์อินหมดเลยตัวเองคนแรกเลยอะใช่มันมีฉากด้วยอันนี้ถามพระเอกยังคะพี่เอยังเลยค่ะใครไม่ยอมเล่นฉันก็ไม่เลือกเดี๋ยวชัดเจนมาสนุกสนานกันนะคะโอเคนะคะรอตกลงแล้วเนาะโอเคขอบคุณนะคะพี่เอฝากเฟอร์เบอรี่ด้วยนะคะไหนๆก็ไหนๆแล้วก่อนจะเป็นละครนะคะก็ฝากสินค้าด้วยค่ะใช่เธอพูดละครยาวกว่าสินค้าเรากว่านี้ได้ยังไงใช่นะคะพี่เอฝากเฟอร์เบอรี่ด้วยนะคะจะได้เอาเงินมาทำละครค่ะจบกาฝากอุดหนุนพี่อ้ําด้วยนะคะนานๆพี่อ้ําจะมีผลงานนะคะอันนี้ก็เป็นผลงานชิ้นล่าสุดค่ะถ่ายเฟอร์เบอรี่ไฟเบอร์แล้วผลงานต่อไปล่ะคะเสน่ห์นางค่ะ Next Station แน่นอนเธอพูดเองนะพี่เอพูดเองแต่เจ้าตัวเดี๋ยวรออีกแป๊บนึง